สวัสดีครับคลิปนี้เปิดตัวคอนเทนต์ใหม่ของช่องผมนะครับนั่นก็คือคอนเทนต์ของละครซึ่งละครเรื่องแรกที่ผมได้หยิบมาทำก็คือเรื่องเสือสั่งฟ้าถ้าจะพูดถึงละครเรื่องเสือสั่งฟ้าชื่อตัวละครชื่อแรกที่ทุกคนต้องนึกถึงก็คือเสือหานใช่ไหมล่ะครับพอนึกถึงแล้วก็ต้องมีคำถามตามมาแน่ๆว่าในภาคที่3นี้จะมีเสือหานไหมเพราะว่าใน2ภาคแรกเสือหานถือว่าเป็นตัวหลักของเรื่องเลยนะครับเอาละละครเรื่องเสือสั่งฟ้าภาคที่3จะมีเสือหานไหมเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันในคลิปนี้ได้เลยครับในปีพ.ศ. 2564ได้มีการปล่อยข่าวออกมาว่าจะมีการสร้างละครเรื่องเสือสั่งฟ้าภาคที่3ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สร้างมาแล้วถึง2ภาคนั่นก็คือเสือสั่งฟ้าภาค1ในปีพ.ศ. 2554และเสือสั่งฟ้าภาค2พยัคฆ์พยองในปีพ.ศ. 2556ซึ่งณตอนนี้ทางช่องก็ได้เปิดเผยรายชื่อนักแสดงและภาพฟิตติ้งบางส่วนออกมาให้พวกเราได้เห็นกันบ้างแล้วส่วนพระนางคู่ใหม่ในภาคนี้ก็ได้อ๋อมอัคพันธ์มาประกบคู่กับแพลวเชอร์มาวีและสำหรับตัวของสาวแพลวเองนี่ก็คือละครเรื่องแรกที่เธอได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกละครหลังข่าวเมื่อทางค่ายประกาศว่าจะสร้างละครเสือสั่งฟ้าภาคที่3คำถามที่จะตามมาแน่ๆก็คือในภาคที่3นี้จะมีเสือหานไหมตัวละครเสือหานจะได้กลับมาในภาคที่3หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ทางค่ายก็ได้ปล่อยภาพใหม่ออกมา1ภาพปล่อยออกมาให้แฟนๆลุ้นกันว่าเงาปริศนาในภาพนี้เขาคือใครแต่ถ้าใครเป็นแฟนเสือสั่งฟ้ามาตั้งแต่ภาคแรกก็ต้องรู้ดีว่าเงาปริศนาในภาพนี้ก็คือเสือหานที่รับบทโดยพี่คิลลี่ธนภัทรนั่นเองในตอนนี้ใครที่เป็นแฟนละครเรื่องเสือสั่งฟ้ากับเป็นแฟนคลับของเสือหานก็เตรียมตัวเฮกันได้แล้วครับเพราะว่าทางค่ายได้ออกมายืนยันแล้วว่าเสือสั่งฟ้าภาคที่3นี้จะมีเสือหานอย่างแน่นอนแต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันแต่อย่างใดว่าจะกลับมาเป็นตัวหลักหรือจะมาแค่รับเชิญเท่านั้นแต่ผมว่าสิ่งที่น่าลุ้นนั้นก็คือถ้าภาคที่3มีเสือหานอย่างแน่นอนเสือหานจะมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับตัวละครในภาคที่3มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับพระเอกคนใหม่ของเราเรื่องนี้พวกเราก็ต้องไปรอลุ้นกันต่อตอนดูละครแล้วนะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนก็ต่างเป็นแฟนละครเรื่องนี้มาตั้งแต่ภาคแรกไอ้หลายๆคนที่ว่าเนี่ยรวมถึงตัวผมด้วยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดภาคที่3ไม่มีเสือหานมันก็คงจะเป็นเสือสั่งฟ้าอย่างสมบูรณ์ไม่ได้บางคนถึงขั้นพูดเลยนะครับว่าถ้าเกิดภาคที่3ไม่มีเสือหานเขาจะไม่ดูแน่นอนแต่ตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันจากทางช่องแล้วว่าเสือสั่งฟ้าภาคที่3จะมีบทของเสือหานอย่างแน่นอนแฟนคลับที่ติดตามมันตั้งแต่ภาคแรกอย่างพวกเราก็เตรียมตัวฉลองเตรียมตัวเฮกันได้แล้วครับตรงนี้ผมขอเสริมอีกนิดนึงนะครับนอกจากตัวละครเสือหานที่แฟนๆต่างเรียกร้องอยากให้นำกลับมาในภาคที่3แล้วยังมีตัวละครอีกบางส่วนที่แฟนๆอยากจะให้กลับมาในภาค3เหมือนกันตัวละครเหล่านั้นก็คือก้าไพลีพ่ายที่รับบทโดยเดียววงศกรราชาวดีที่รับบทโดยนาวทิศานาถส่วนคนสุดท้ายก็คือสีแพรที่รับบทโดยแก้มกวินตานี่ก็เป็นตัวละครอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่แฟนๆอยากจะให้กลับมาในละครเสือสั่งฟ้าภาคที่3แต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันจากทางค่ายใดอย่างใดว่าจะมีตัวละครเหล่านี้ไหมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดทางค่ายสามารถนำตัวละครเหล่านี้กลับมาได้และเป็นนักแสดงชุดเดิมเล่นเรตติ้งของละครเสือสั่งฟ้าภาคที่3จะต้องพุ่งขึ้นสูงอย่างแน่นอนเอาไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีข้อมูลตกหล่นประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับและสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ